นี้ในส่วนนี้เราก็มาดูในส่วนของการทำ System Ident นะครับคือการหาค่าพารามิเตอร์ของระบบนะครับสมมติว่าเราทราบโมเดลคร่าวๆแล้วว่าเป็นออเดอร์1หรือว่าออเดอร์2หรือว่าออเดอร์3แต่เราไม่ทราบว่าพารามิเตอร์ของมันคืออะไรนะครับเราก็จะมีวิธีการทราบได้ด้วยการใช้วิธีการทำ System Ident นะครับการทำ System Ident ก็เหมือนกับเราต้องการจะรู้จักพฤติกรรมของใครสักคนหนึ่งเราก็เพียงแต่จ่ายลองแกล้งแย่เขาเล่นนะครับแล้วดูว่าเขามีการตอบสนองยังไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราต้องการจะทราบว่าระบบเป็นยังไงนะครับเราก็เพียงแต่จ่ายอินพุตเข้าไปกับระบบแล้วก็ดูว่าพฤติกรรมมันเป็นยังไงก็คือดูเอาท์พุตก็คือดู y นะครับดู y ว่า y มันเปลี่ยนแปลงไงเสร็จแล้วเราก็นำมาทำฟิตเคิร์ฟนะครับระหว่าง y กับ in นะครับเพื่อหาว่าโมเดลหรือว่าพารามิเตอร์ในระบบนั้นมีค่าเป็นอะไรนะครับซึ่งสำคัญก็คือ u นะครับ u ตัวนี้จะต้องเรียกว่าจ่ายเข้าไปในระบบแล้วจะต้องแสดงให้มันกระตุ้นพฤติกรรมของระบบให้ออกมาเด่นชัดมากที่สุดนะครับก็เหมือนกับเราจะแย่ใครนะครับเราแค่แบบแย่เขาเล่นๆเขาก็ไม่รู้สึกหรอกต้องลองแบบต้องแกล้งจริงจังแล้วก็ถึงจะแบบแสดงพฤติกรรมที่แท้จริงเขาออกมาครับเหมือนกันเป็นสัญญาณที่เป็นตัว input นะครับก็จะมีหลายสัญญาณด้วยกันมีทั้ง step นะครับสัญญาณ step สัญญาณ step ขั้นบันไดหรือว่าเป็น random binary sequence ก็คือเป็นสัญญาณ binary ที่แบบ random คาบเวลาไปเรื่อยๆนะครับ random นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ sinusoidal นะครับเป็นสัญญาณ sine นะครับแต่ทีนี้ผมก็จะใช้เป็นสัญญาณ step เพราะว่าคิดคำนวณง่ายนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียคือมันอาจจะไม่ได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างครบถ้วนมันไม่เหมือนกับสัญญาณ PRBS นะครับ Pseudo Random Binary Sequence มันจะดีกว่าเพราะว่าสเปกตรัมของมันมันจะครอบคลุมมากกว่านะครับแต่มันก็จะเจนลำบากนิดนึงนะครับตรง PRBS นะครับงั้นเราใช้สเต็ปง่ายๆนะครับกระตุ้นให้เราจ่ายสเต็ปเข้าไปสเต็ปนี้ทีนี้ก็คือค่าดูตี้ของ Tauvimon เองเราจ่ายสเต็ปเข้าไปที่ค่านี้แล้วก็ดูว่าความร้อนมันมีแนวโน้มเป็นยังไงแต่มันก็โมเดลที่ได้ของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้ว่าแบบจะถูกต้อง 100% นะครับมันก็เป็นแค่การประมาณเพราะว่าปกติโมเดลในโลกนี้มันจะเป็นนอนลิเนียร์ส่วนใหญ่เราก็จะได้แค่ค่าบางช่วงของมันยิ่งอุณหภูมินี่ยิ่งโอ้โหลำบากมากนะถ้าจำเป็นโมเดลที่ถูกต้องจำนวนลิเนียร์ของมันจะค่อนข้างจะเยอะนะครับดังนั้นเราก็ลองทำการกระตุ้นระบบเข้าไปนะครับด้วยการจ่ายเป็นสเต็ปเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็บันทึกอุณหภูมิเพราะนั้นจุดประสงค์ของการทำ System Ident ของเราคือเดี๋ยวเราจะมีการวัดสัญญาณที่กระตุ้นเข้าไปแล้วก็วัดสัญญาณที่มันเอาพุทที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้ตรง System Ident Toolbox ช่วยในการหาพารามิเตอร์ของระบบนะครับเราก็มาดูวิธีการทำเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็ทำการตรง target นี่เราคงไม่ไปเปลี่ยนมันแล้วนะ target นี่เราเอาฟิลเตอร์ยัดฝังเข้าไปแล้วนะผมก็ตรงนี้ผมก็คงไม่ไปยุ่งกับ target แล้วตอนนี้ต่อไปจะเล่นแต่โฮสต์อย่างเดียวเลยนี่ผมขอ save as host เป็น04นะครับ visualize ผมเขียนว่า ID แล้วกัน SID system identก็คือ target ไม่ต้องไปยุ่งแล้วเพราะผมไม่ไปแตะแล้วนะต่อไปเล่นแต่ host นะครับนี้เราก็ทำยังไงก็คือเราก็สร้างสัญญาณ step ขึ้นมากระตุ้นระบบนะครับวิธีการสร้างสัญญาณเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์หลายตัวนะครับเพื่อใช้ในการสร้างสัญญาณเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของ sourceที่เป็นซอสตัวนี้มันก็จะมีเป็นคอนสแตนต์ก็มีเป็นไวท์นอยส์นะครับของเราก็ใช้ตัวนี้เป็นสเต็ปนะครับหรือว่าจะเอาเป็นซิกแนลบิลเดอร์คือเราสร้างขึ้นมาเองก็ได้หรือว่าจะใช้เพาส์เจเนเรเตอร์ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวขอลองดูสเต็ปก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสเต็ปไทม์เชียลไฟนอล
สุดท้ายก็น่าจะง่ายดีนะครับอ่ะเราก็ใช้สเต็ปธรรมดาก็ได้ตัวนี้แต่ทีนี้ถ้าเราใช้สเต็ปธรรมดามันก็จะไม่ค่อยเห็นภาพสมมติบางทีแบบเอ๊ะกดเข้ามาเอ๊ะหน้าตามันเป็นยังไงเราไม่รู้ใช่ป่ะมันก็อาจจะเดี๋ยวให้ดูอีกแบบนึงก็คือใช้เป็นแบบSignal Builder แบบนี้จะเห็นภาพเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้น Signal Builder ตัวนี้นะครับเราก็จะต่อเข้าไปตรงจุดตรงนี้แทนที่ฮีเตอร์ที่เราเคยปรับมือนะครับเราเอามันออกตรงนี้เราไม่นี่แล้วเราเอามาจาก Signal Builder เป็นคนจ่ายให้มันนะครับจ่ายเข้าไปแทนที่ที่เราแบบใช้เป็นเกมที่แบบปรับด้วยมือเนี่ยนะครับพัดลมนี่เราปิดไปเลยนะใส่เป็น0ทิ้งไว้ตลอดนะครับงั้นเราจะกระตุ้นด้วยการใช้ฮีเตอร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะดูพฤติกรรมมันได้เฉพาะตอนอุณหภูมิขึ้นนะครับถ้าอุณหภูมิมันลงเนี่ยบางทีมันก็เราตัดไฟก็จริงแต่มันมีแอร์มันมีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผลกระทบนะครับซึ่งเราก็คงไม่สนใจนะครับเราสนใจเฉพาะช่วงขาขึ้นอย่างเดียวขาลงก็เราไม่ได้สนใจมันทีนี้เราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Signal Builder มันก็จะมีให้เรากำหนดนะเราจะไปคลิกเข้าไปข้างในเราก็เราจะกระตุ้นเข้ามันที่เวลาเท่าไหร่ดีจะนานเท่าไหร่เราก็กำหนดได้แล้วทีนี้แต่ทีนี้อุณหภูมิมันต้องกระตุ้นนานนิดนึงนะครับเพราะว่ากว่ามันจะขึ้นนะครับกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงใช้เวลานานเพราะนั้นตรงแกนแค่10วินาทีนี่ผมว่ายังมันยังแบบอุณหภูมิมันยังขึ้นไม่ถึงเท่าไหร่เลยงั้นเราคลิกขวาแล้วก็กำหนดในส่วนของ set ในส่วนของ time display limit เข้าไป set t display limit เข้าไปเราก็บอกว่าเอา maximum สัก60วิแล้วกัน1นาทีนะ60วิเข้าไปmaximum display limit must be less than หรือเท่ากับ maximum off ยังมี limit set key change time length off นะครับต้องเล้งก่อนแล้วเปลี่ยนเล้งเป็น60นะครับคลิกขวาแล้วก็เช็งทำเล้งเพราะเมื่อกี้มันเป็นลิมิตเช็งทำเล้ง60แล้วก็โอเคแล้วเราก็แต่ทีนี้มันจะมองไม่เห็นละเอียดว่ามันตรงนี้มันเริ่มที่เท่าไหร่นะเราใส่สเต็ปได้ไหมนะสเต็ปใส่สเต็ปไทม์สเต็ปทีละ1สเต็ปทีละ1มันคือขยับได้ทีละ1ถ้าเราคลิกขวาแล้วเราเช็งไทม์ลิมิตเป็นสัก60มันก็จะทีละ1อ๋อนะครับเราก็ดูตรงนี้ก็ได้เวลาที่เราเลื่อนนี่เราดูตรงข้างล่างตรงนี้มันจะมีบอกว่าเราเลื่อนอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็บอกว่าอ่ะผ่านไปสัก5วิแล้วก็ออนขึ้นมาเลยยาวเท่าไหร่ก็ว่าไปเอาสักไม่แน่ใจเท่าไหร่ดีเนาะอ่ะสักยี่สัก10กว่าวิเนี่ยตั้งแต่55วิหมด15วิลองดูซิว่าอุณหภูมิมันจะเป็นไงหรือว่าเราจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมผมลองใส่
ตอนขึ้นนี่นะครับตอนที่เวลา5วิแล้วตอนลงประมาณ30นะครับแล้วก็แกนค่าที่ใส่ค่าดิวตี้ที่ใส่นี่มันจะอยู่แค่1ดิวตี้1 1% เองมันแทบจะยังไม่ออนเลยตลอดนะครับเราคลิกขวาแล้วเราก็เซต Y นะครับset y เนี่ยนะครับ y display limit เดี๋ยวนะคลิกขวาแล้วก็ set signal y limit นะครับ y นี่ตั้งแต่ minimum 0 maximum ก็คือสมมติว่าเราตั้งไว้ที่50ก่อน set y display limit 0แล้วก็ maximum 50แล้วเราก็คลิกขวาแล้วเราก็เซต y snap snap ทีละ10แล้วกันจะได้ขยับง่ายนะครับเราก็ตั้งไว้สัก30นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่ถ้าสมมุติว่าดูตี้มันน้อยไปบางทีมันแบบยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ผมก็ใส่ดูตี้เข้าไปสัก 30% นะครับY snap ทีละ10จะได้แบบเรื่องง่ายๆ Y snap ทีละ10แล้วก็ set Y limit เอาละกด save ไปนะครับเปิดแล้วก็มันก็อยู่นะครับมันก็ยังเซฟอยู่ข้างในเราก็ไม่ต้องกดทีนี้มันก็จะกระจายจ่ายกระตุ้นฮีเตอร์เข้าไปนะอันนี้ก็คือเป็นค่าพาวเวอร์มอสที่จ่ายกระตุ้นระบบนะครับเราก็ต้องทำการบันทึกด้วยบันทึกว่าสัญญาณที่เราจ่ายเข้าไปเนี่ยเราต้องบันทึกมันไว้นะครับวิธีการบันทึกเราก็ใช้เจ้าบล็อกตัวหนึ่งนะครับทำการบันทึกลงไปนะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกตัวนี้บล็อกตัวนี้ก็จะอยู่ในส่วนของซิงค์นะครับเราเข้าไปที่ซิงค์นะครับแล้วเราเข้าไปที่ในส่วนของTool Workspace ครับไปที่ Sync บล็อกตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นบล็อกที่ใช้ในการเก็บค่าให้เราโดยที่มันจะเก็บแล้วมันจะเก็บไว้ที่ไหนมันจะเซฟไว้ในฮาร์ดดิสก์หรือว่าในอะไรให้เรานะมันจะเซฟไว้ใน MATLAB ให้เรานะครับอยู่ใน Workspace ครับโดยที่มันจะเซฟไว้ชื่อตัวแปรว่า Sync Outครับเราก็ดึงบล็อกมาแปะเข้าไปก็ดึงบล็อกมาทีนี้บล็อกตัวนี้ก็คือเราก็ตั้งชื่อตัวแปรว่าเวลาที่มันเซฟเนี่ยมันจะเก็บไว้ที่ตัวแปรชื่อว่าอะไรให้เรานะครับเราก็บอกว่าเก็บไว้ในชื่อว่าอะไรเดียวเป็นค่า input แล้วกันนะครับสมมติเอาง่ายๆ input โดยที่เก็บแบบไม่มีขอบเขตเลยเก็บไปเรื่อยๆเลย infinitysample time นี้ก็ inherit มาโดยที่เก็บเป็นแบบเราแก้ไข save format เป็นแบบ array เราจะได้ดูง่ายๆนะตัวนี้นะ save format ให้ save เป็นแบบ array array นี่เราก็ถนัดกันอยู่แล้วเพราะเราเรียนภาษา C มามันก็ array ถ่ายไปเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนแค่ชื่อแค่นั้นเองแล้วก็ตั้งตัวนี้เป็น array จบโอเคงั้นเราก็เอาตัวนี้นะครับจ่ายเข้าไป
เอาขาตัวนี้ไปจิ้มไว้ว่าอยากจะเอาตัวไหนไปโยนทิ้งไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า input ครับทีนี้เราก็ดึงเอาบล็อกอีกตัวนี้มา copy มาเลยก็ได้นะครับวิธีการ copy ง่ายๆก็กด control ค้างไว้ control ค้างไว้แล้วก็ไปลากมันมามันก็คือการ copy ละทีนี้เราก็วัดอุณหภูมิมาแล้วก็เก็บไว้ใน workspace อุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิที่เราวัดได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นค่า output ของระบบนะครับอันนี้ก็คือ output นะครับแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรว่า output เราก็เป็น array เหมือนเดิมนะครับ output infinity เก็บไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็เก็บแค่ in กับ out in กับ out เข้ามานะครับก็คือเราก็จะเพื่อที่เราจะวิเคราะห์ในการทำ system identity หรือเราวัด input แล้วก็วัด output แล้วก็เดี๋ยวก็จะทำการหาว่าโมเดลมันหน้าตาเป็นไงเพราะนั้นเราก็เตรียมตัวที่จะรันแล้วนะครับเราก็ทำการบิดโปรแกรมไปที่รันนะครับทีนี้แล้วเราจะรันนานแค่ไหนล่ะรันนานแค่ไหนตรงนี้เนี่ยมันรันอินฟินิตี้เลยรันตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งเวลานิดนึงนะครับทีนี้เราจะตั้งยังไงเราก็มาดูตรง signal builder ของเรา signal builder ของเราเนี่ยมันนานแค่ไหนล่ะ signal builder ของเรามันรันปุ๊บ30วินั้นเก็บสัก40ก็พอแล้วนะครับเก็บสักก็คือตั้งแต่0วินาทีจนถึง40วิเก็บมาแค่นี้พอนะครับเพราะนั้นเราก็บอกว่าโอเคนั้นโมเดลของเรารันแค่40วิแล้วหยุดซะเราก็ใส่เวลาตัวนี้ลงไป40เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เซฟปุ๊บแล้วก็กดรันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปิดแผนทิ้งไว้เลยนะครับเปิดแผนรอไว้ก่อนนะครับแผนรอนะครับก็เดี๋ยวมันจะออโต้ไป40วิมันจะเลิกทำของมันแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งตัวคอมพิวเตอร์เราบางทีมันทำงานไวกว่าทำให้เวลาที่เราบันทึกเนี่ยมันไม่เป็นเวลาที่แท้จริงเราอาจจะต้องใช้บล็อกตัวหนึ่งเข้ามาช่วยเพราะว่าบางทีมีปัญหาคอมพิวเตอร์มันไวกว่าเราอาจจะต้องเอาบล็อกตัวหนึ่งเข้ามาแปะไว้นะครับก็คืออยู่ใน Rapid ATM 32 Box Set นะครับเข้าไปในAdd-on module นะครับ Add-on module มันจะมีบล็อกที่ชื่อว่า real time block นะครับอยู่ใน rapid sm 32 box set แล้วก็ Add-on module แล้วก็จะมีบล็อกที่ชื่อว่า real time block real time block เอาไว้แก้ปัญหาเวลาที่เครื่องคอมใครมันไวจนเกินไปนะครับมันจะทำให้เป็นเวลาที่แท้จริงแล้วเราก็แตะเข้าไปแค่นี้ทิ้งไว้แค่นั้นนี่เราก็เอานะครับเตรียมรันได้เลยนะครับแล้วก็กดรันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็แล้วก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปก็เริ่มสตาร์ทแล้วนี่มันก็ทำงานแล้วก็รอมันเก็บข้อมูลไป40วิเดี๋ยวมันก็เลิกของมันนะครับตอนนี้ฮีเตอร์ก็ออนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเก็บใหม่ ก็ปล่อยมันนะครับพอดีไม่ได้โชว์กราฟด้วยว่าตอนนี้มันทำงานยังไงบ้างจริงๆน่าจะมีกราฟสักตัวนึงโชว์ขึ้นมาก็ดีตอนนี้มันก็ทำงานไปที่ประมาณ20วิแล้วเราดูเวลาตรงนี้ได้นะครับทีตรงเนี้ยเป็นเวลาที่แท้จริงเลยเนี่ยทะลันไป23 24 25แล้วให้เราจับเวลาเทียบกันดูก็ได้นะครับถ้าเราไม่ใส่บล็อกเรียลไทม์เนี่ยบางทีแบบเรามันไม่ใช่เวลาที่แท้จริงบางทีแบบคอมมันเร็วมากเร็วเกินไปตอนนี้36 37แล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้ามันหลอดกระพริบหยุดเมื่อไหร่ก็40วิพอดีเนี่ยโอเค40วิเพราะฉะนั้นพอเราเก็บค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองดูในส่วนของในกลับไปที่ตรง MATLAB Command นะครับ
เราเข้าไปที่ตรง workspace นะครับเราเมาส์ไปคลิกที่ workspace ปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า input output ขึ้นมานะครับตรงนี้เราอยากจะรู้ไหมครับว่า output อุณหภูมิของเรามันเท่าไหร่คลิกขวาที่ output แล้ว plot ได้ plot output เลยนะครับจะเห็นว่ามีอุณหภูมิของเรานะคลิกขวาที่ output แล้วก็ plotทีนี้ในส่วนถัดไปเรามาดูวิธีการทำ system ident นะครับจากก่อนหน้านี้เราทำการบันทึกผลนะครับของการควบคุมแบบ open loop นะครับก็คือแบบยังไม่ควบคุมนะครับเป็นแบบ open loop response นะครับด้วยการเก็บค่า duty ของ heater นะครับที่จ่ายให้กับตัวตู้อบ แล้วเราก็เก็บไปที่ตัวแปรที่ชื่อว่า input เลยให้มันเก็บลงไปที่ workspaceแล้วก็เก็บค่าของอุณหภูมิที่วัดได้นะครับโดยเก็บในชื่อตัวแปร output นะครับแล้วก็ให้มันเก็บลงไปที่ workspace เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับผลเมื่อเราเก็บผลการทดลองแล้วนะครับเมื่อเรากระตุ้นระบบด้วยสัญญาณนะครับประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ5วินาทีแล้วก็ไป จบที่เวลา30วินาทีโดยที่มีดูตี้เป็น 40% นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันรันไปซึ่งมันรันเสร็จแล้วมันก็จะโยนค่านะครับไว้ที่ workspace นะครับแล้วก็กดดูนะครับที่ workspace ดูได้จะมีตัวแปร input output นะครับเราก็ทำการคลิกขวาแล้วลองพลอตดูนะครับ ทีนี้เมื่อเราพลอตดูนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลตอบสนองนะครับก็คือ 25.5 นี่เป็นที่อุณหภูมิห้องแล้วมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ค่าเริ่มต้นของมันก็คือจะมองที่ตรงนี้คือเป็นค่าที่ 1,000 แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่ 6,000 นะครับที่จบเลยนะครับทีนี้ในการทำ system ident ของอุณหภูมิเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเราไม่ได้แบบมีโมเดลที่ถูกต้องนะครับก็คือเป็นการประมาณนะครับอันดับแรกก่อนที่จะทำการ system ident นะครับเราก็ต้องทำการ เรียกว่าตัดข้อมูลก่อนนะครับตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับก็คืออันดับแรกเราต้องตัดตัว DC term ออกไปก็คือที่อุณหภูมิห้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจากผลตอบสนองที่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราทำการตัดค่า DC term ทิ้งไปก็คือที่อุณหภูมิห้องตรงนี้ครับ 25.5 วิธีการตัด DC term นะครับเราก็ทำการเอาค่านะครับก็คือเมื่อกี้เราลองพิจารณาดูแล้วว่าโอเคนะครับค่าอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณ 25.5 หรือถ้าเราอยากจะทราบค่าที่แท้จริงนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวนี่ก็ได้นะครับ data cursor กดที่ data cursor แล้วก็เอาเมาส์คลิกบริเวณตรงนี้มันจะรายงานเราว่าค่าที่บริเวณแถวๆนี้มันประมาณค่าเท่าไหร่เราก็เลือกมาสักค่าหนึ่งที่เป็นค่าที่ต่ำที่สุดก็ได้นะครับของผมก็เลือกมาสัก 25.46 นะครับ 25.46 นะครับเราใช้ตัว data cursor แล้วเราก็คลิกลงไปบนเส้นนะครับมันก็จะรายงานเรานะครับ 25.46 นะครับเพราะนั้นเราก็วิธีการเราก็ทำการผมก็ประกาศตัวแปรนะครับเทมนะครับเทมเราก็ทำการดึงออกมาจากค่าเทมมีค่าเท่ากับค่า output นะครับค่า output ทั้งหมดลบด้วยค่าDC term นะครับค่า DC term เมื่อกี้ก็คือ 25.46 แล้วก็
ห็นผลลัพธ์มันก็กดเซมิคอลอนข้างหลังทีนี้เราลองคลิกขวาแล้วลองพลอตเทมขึ้นมาใหม่นะพลอตเทมขึ้นมาเพราะนั้นมันก็จะกราฟตัวนี้ก็จะถูกดึงลงมาที่0นะครับก็คือเราตัดค่า DC term ทิ้งไปด้วยการพิมพ์ที่ command line ลักษณะแบบนี้ครับซึ่งค่า 25.46 นี้ก็มาจากของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะต้องใช้ค่าที่เราทดลองมาทีนี้ในส่วนถัดไปนะเมื่อเราตัดค่าอุณหภูมิห้องออกไปแล้วนะครับก็คือเราจะได้ผลตอบสนองของมันแล้วแต่นี้ค่าที่เราจะใช้จริงๆก็คือจะเริ่มตั้งแต่ 1,000 จนถึง 6,000 เพราะนั้นเดี๋ยวเราทำการกำหนดตัวแปรใหม่โดยที่ใช้ค่าตั้งแต่ 1,000 ถึง 6,000 ค่าตัวนี้ก็คือค่าอุณหภูมิของระบบใช่ไหมครับเพราะนั้นผมให้เป็นตัวแปร y โดยที่ y มีค่าเท่ากับเทมที่เราตัดค่าคงลบค่าอุณหภูมิห้องออกไปเมื่อกี้นะครับ y เท่ากับเทมแล้วก็ตั้งแต่ที่ 1,000 นะครับใช่ไหมครับเราดูจากกราฟเมื่อกี้กราฟของเรามันเริ่มต้นที่สตาร์ทที่ 1,000 นะครับจบที่ 6,000 นะเพราะนั้นเราก็บอกว่า y เท่ากับเทมนะครับเริ่มต้นที่ 1,000 เพิ่มขึ้นทีละ1จนถึง 6,000 นะครับต้องใช้เป็นคอลัมน์นะครับก็ดีนะเราก็บอก y เท่ากับเทมนะครับ 1,000 เพิ่มทีละ1จนถึง 6,000 ครับเพราะฉะนั้นก็คือจากรูปนะครับตัวคำสั่งนี้จะทำหน้าที่ครอปก็คือทำหน้าที่ตัดเอาเฉพาะข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานเราก็ enter นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ตัวแปร y ขึ้นมาที่ workspace อีก1ตัวนะเมื่อเราพิมพ์ตรงนี้เสร็จนะครับทีนี้เราก็ลองดูซิว่าคลิกขวาแล้วก็ plot ดูนะครับ plot y ดูก็จะได้นะครับผลตอบสนองที่ต้องการก็คือแต่ทีนี้มันก็จะมองว่าตรงนี้คือเริ่มจาก0แล้วก็ไปจบที่ 5,000 นะครับใช่ไหมครับตรงนี้ได้ไหมครับทีนี้ไอค่า input หรือว่าค่า duty ก็เหมือนกันนะครับค่า input นี่เราก็ต้องเอามาช่วงเดียวกันนะถ้าเราลองดูแล้วค่า duty ของเรามันก็เริ่มที่พันจบที่ 6,000 เพราะนั้นเดี๋ยวเราตัด clock เอามาเฉพาะช่วงนี้นะครับเราก็ clock มาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บอกว่าu ก็คือ input มีค่าเท่ากับค่าของ input นะครับเริ่มต้นที่ 1,000ครับคอลัมน์1นะครับเพิ่มทีละ1ไปจบที่ 6,000 นะครับแล้วก็ใส่เซมิคอลัมน์เพื่อไม่ให้มันแสดงเอาท์พุตออกมาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะโชว์ยาวเลยแล้วก็ enter มาเราก็จะได้ตัวแปร y ขึ้นมานะครับในการเตรียมข้อมูลนั้นจำนวนไซส์ของข้อมูลจะต้องเท่ากันนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือเป็น y นี่คือตัว u นะครับตัวนี้ก็คือเอาท์พุตของระบบตัวนี้ก็คืออินพุตของระบบนะครับก็คือ dutyซึ่งเราก็จะเอาค่ามันมาอย่างละเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทดลองจริงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ย เวลาที่เราสั่งออนฮีเตอร์เนี่ยมันสั่งออนนานแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีค่าอุณหภูมิห้องค่าอาจจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้ค่าจะเปลี่ยนถ้าเราขี้เกียจพิมพ์บ่อยๆเราอาจจะเขียนเป็นสคริปต์เก็บเป็น M ไฟล์ไว้ก็ได้นะพวกนั้นนะครับเรากด Enter ทีเดียวปุ๊บมันก็จัดการให้เรียบร้อยนะทีนี้นะครับเราก็ได้ข้อมูลแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการทำ System Ident นะครับเวลาที่เราต้องการจะทำ System Ident นะครับเราก็เข้าไปที่
System Aiden Toolbox ด้วยการพิมพ์คำว่า Aiden นะครับในหน้า27เราพิมพ์ Aiden เข้าไปที่ command line ของ MATLAB นะ IDENT นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า IDENT นะครับนี่MATLAB ก็จะเปิดตัว System Aiden Toolbox ขึ้นมานะครับเราก็ทำการ import ข้อมูลที่เราครอปเมื่อกี้เข้าไปใน MATLAB ใน System Aiden Toolbox นะครับใน System Aiden Toolbox จะเป็นทูลสำเร็จรูปนะเพื่อใช้ในการทำหาพารามิเตอร์ของระบบนะครับแล้วก็ทำการ import ข้อมูลเข้ามาข้อมูลที่เราเก็บมานี่อยู่ในรูปของ Time Domain นะครับก็คือแปลเปลี่ยนตามเวลานะครับแล้วก็กดไปที่ Time Domain Data นะครับพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะมี dialog box ที่ชื่อว่า import data เข้ามานะครับเราก็บอกว่าตัวแปล input ของเราคืออะไรเมื่อกี้ input ของเราคืออะไรครับที่จัดเตรียมเรียบร้อยก็คือ u ใช่ไหมครับ output ของเราคืออะไรครับ y นะก็เมื่อกี้ที่เราตัดข้อมูลเรียบร้อยแล้วตัวเล็กตัวใหญ่ก็ต้องให้ถูกต้องนะครับเสร็จแล้ว data name data ที่เราดึงเข้ามานั้นจะตั้งชื่อใหม่ว่าอะไรถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนมันก็จะใช้ชื่อว่า my data นะครับสมมติว่าเราบอกว่า my อะไรอะ my data KMUT สมมตินะครับแล้วก็ starting time เริ่มต้นที่0นะครับแล้วก็ sampling interval นะครับค่าที่เราเก็บค่าเข้ามาเมื่อกี้เก็บค่าเข้ามาทุกๆกี่วินาทีครับถ้าจากที่เราทำ open loop เมื่อกี้นะครับก็คือตอนที่เราเก็บค่าเข้ามาเนี่ยเราเก็บค่าเข้ามาทุกๆ 0.005 ใช่ไหมครับแล้วก็บอกใน Aiden Toolbox ด้วยบอกว่า sampling ของเราเนี่ยนะครับก็คือมีค่าเท่ากับ 0.005 นะครับทีนี้เราก็กดปุ่มไปที่ปุ่มเมื่อเรากำหนดค่าเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็กดไปที่ปุ่ม import นะครับดึงค่าเข้ามาเพราะนั้นกดปุ๊บมันก็ทำการดึงค่าขึ้นมานะครับเมื่อเรากดปุ่ม import แล้วนะครับสังเกตเห็นว่าตรงด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีกราฟของเรานะครับแล้วก็จะมีชื่อตัวแปรชื่อว่า my KMUTNB นะครับเข้ามาเราลองตรวจสอบดูว่ากราฟตัวนี้ค่าที่เราดึงเข้ามาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าแล้วก็กดไปที่ time plot นะครับแล้วกดไปที่ time plot แล้วก็ดูซินะครับว่าใช่ไหมนะครับมันก็จะ plot ออกมาก็จะพล็อตค่าขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าจะเป็นค่าของอุณหภูมิที่เปลี่ยนนะครับเริ่มประมาณเริ่มที่0นะครับแล้วก็ไต่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นค่าของ U ก็คือค่าของดูตี้ของจ่ายดูตี้ 40% นะครับเข้าไปนะครับทั้งหมดก็คือ25วินาทีนะครับนี่ก็เป็นแกนเวลานี่เป็นแกนเวลาจริงๆแล้วนะครับ25นี่คือเป็นแกนเวลาจริงๆโอเคนะครับข้อมูลนี้ก็ถูกต้องนะครับเราก็เช็คว่า U นี่คือเป็นค่าของคือ duty cycle ที่จ่ายเข้ามานะครับโอเคนะครับก็คือเป็นค่าของ duty cycle และตัวนี้ก็คือเป็นค่าของอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็โอเคตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็ทำขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือการทำ system ident นะครับปกติแล้วถ้าสมมติข้อมูลไม่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยเราสามารถจะจัดการน้อยอะไรก็ได้นะครับใส่ฟิลเตอร์เข้าไปในโปรแกรม system ident ก็ได้นะครับแต่พอดีเราใส่ฟิลเตอร์มาอยู่แล้วนะเราก็เลยไม่ต้องไปแก้นะทีนี้เราก็ทำการ estimate เลยนะครับทำการ estimate model นะครับการ estimate model หรือว่าการหาค่าพารามิเตอร์ของระบบนั้นมันก็จะมีหลากหลายวิธีนะครับ
ขึ้นอยู่ว่าระบบนั้นเป็นแบบไหนนะวิเคราะห์ลีเนียพารามิติกโมเดลนะก็คือพวกออโต้เกรสซีฟมูฟวิ่งเอเวอร์เรจอะไรพวกนี้นะเป็นในรูปของดิสครีตฟอร์มอะไรพวกนี้ของเราเอาแบบง่ายๆเลยของเราเป็นแบบโปรเซสโมเดลแล้วกันนะครับโปรเซสโมเดลแล้วกดเข้าไปนะครับมันก็จะมีไดร็อกบ็อกปรากฏขึ้นมาชื่อว่าโปรเซสโมเดลตรงนี้นะครับตรงด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็น transfer function เราจะต้องทราบก่อนว่า transfer function ของระบบของเราเนี่ยมันหน้าตาเป็นไงมีกี่ออเดอร์นะครับออเดอร์1หรือออเดอร์2หรือไม่มีค่าdelay หรือว่ามี zero หรือว่ามี integrator ด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ทราบค่า k ไม่ทราบ td ไม่ทราบ tp1 นะครับซึ่งมันจะหาให้เราเนี่ยตรงนี้มันบอกว่า value เนี่ยมันปล่อย blank ไว้เดี๋ยวมันจะช่วยหาให้เราแต่ถ้าเรารู้ว่าขอบเขตของตัวแปรมันมีค่าเท่าไหร่เราสามารถจะใส่บาวลงไปก็ได้แต่ถ้าเราใส่เป็นลบอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้อย่างนี้ก็คือมันจะแบบหาให้เองอัตโนมัติเลยนะครับถ้ามีบาวมันก็จะช่วยให้การหาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ของเราเนี่ยอาจจะมองว่าระบบของเราจะมองลองง่ายๆก่อนนะครับเป็นแบบไม่มีดีเลย์นะสมมตินะก็คือเป็นเฟิร์สออเดอร์ธรรมดามี1โพลนะครับ1โพลแต่ถ้าสมมุติเรามองว่าระบบของเราเป็นออเดอร์2แล้วก็แสงไปมีโพเท่ากับ2นะครับเป็นออเดอร์2เราไม่ทราบค่า k ไม่ทราบ tp1 ไม่ทราบ tp2 นะครับเดี๋ยวมันจะหาให้นะแต่เราลองดูง่ายๆก่อนเอาแบบมี1โพก่อนนะครับเราก็บอกว่า1โพนะครับไม่มี zero ไม่มี delay นะครับไม่มี indicator นะครับอ่ะทีนี้เราก็จากทาง transformation นี้เราก็ต้องการทราบ k กับ tp1 ว่ามันคือเท่าไหร่เราก็กดไปที่ในช่อง estimate นะครับเวลาที่มัน estimate เสร็จแล้วมันก็จะโยนทิ้งไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อว่า p1 นะครับทีนี้เราก็บอกว่าอาจจะเป็น p1 แล้วก็ kmu tnb สมมตินะครับก็คือมันก็จะโยนทิ้งไว้ตัวแปร p1 แล้วก็ชื่อนี้นะครับแล้วก็กด estimate ได้เลยนะครับแล้วก็รอสักพักนึงมันก็ทำการฟิตเคิร์ฟให้นะครับก็ได้ผลมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าผลก็จะอยู่ในตรงช่องสี่เหลี่ยมทางด้านขวามือเนี่ยนะครับนี้เราอยากจะรู้ว่ามัน estimate แล้วมันได้ผลมาเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็กดไปที่รูปนะครับให้มันดับเบิลคลิกไปที่รูปก็ได้นะครับมันก็จะรายงานผลออกมาว่าโอเคนะครับค่าที่ได้นะแค่ tp1 ที่ได้มีค่าเท่ากับ 0.11 tp1 มีค่าเท่ากับ 16.7 นะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะดูรูปมันนะครับอยากจะดูรูปใช่ไหมครับเราก็กดไปที่โมเดล output ครับโมเดล output ก็มันก็จะพัดเป็นกราฟให้ก็คือแต่เราต้องทำให้กราฟมันดำก่อนนะก็คือให้มันหนาก่อนแล้วเรากดโมเดล outputเราก็จะได้ออกมาครับก็คืออันนี้มันจะทำฟิตเคิร์ฟให้เป็นการประมาณนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ออเดอร์หนึ่งนะครับมันก็จะประมาณแล้วโอเคนะครับจะได้ค่าฟิตอยู่ที่ประมาณ 75% นะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์ฟิตสูงก็แสดงว่ามันยิ่ง 100% นี่แสดงว่ามันสามารถใช้แทนระบบได้นะหมายถึงว่าคือความฟิตความตรงกันของกราฟเนี่ยนะครับ2ตัวเนี่ยนะครับในนี้มันก็โชว์ว่า 75% นะครับทีนี้ถ้าเราจะลองดูรูปแบบอื่นก็ได้นะถ้าเราแบบอาจจะลองดูแบบอื่นก็คืออย่างเช่นอาจจะตีว่าระบบของเราเนี่ยเป็นออเดอร์2ก็ได้นะครับเราลองสมมติว่าใส่เป็น2โพนะครับ2โพเข้าไปหรือว่ามีอินทิเกเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะก็คือลองดูอันนี้ผมลองแบบเป็นแบบ2โพก่อนละกันผมบอกว่าตัวนี้ก็คือทีนี้พอเป็น2โพปุ๊บมันก็จะไม่ทราบค่าทั้งหมด3ตัวก็คือมี k กับ tp1 แล้วก็ tp2 นะครับเสร็จแล้วก็เราก็บอกว่าโอเคตรงนี้เวลาที่มัน estimate เสร็จแล้วโยนทิ้งไปในชื่อว่าอันนี้เราก็บอกว่านี่ก็เป็นแบบ2โพสมมุตินะเราบอกว่า2โพแล้วก็กด estimate ไปมันก็จะ estimate เสร็จแล้วมันก็จะโยนทิ้งไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า2โพลตรงนี้
เราอยากจะพอดแคสต์ดูแล้วก็ให้มันดำที่ตัว2โพลเสร็จแล้วแล้วก็กด model output ตอนนี้มันก็จะฟิตมากขึ้นมานิดนึงนะครับเป็น 79% นะครับเพราะว่ามองว่าเป็นออเดอร์2นะครับซึ่งค่าที่ได้นั้นก็เป็นบวกหมดเลยก็น่าจะถูกต้องนะครับได้ไหมครับอันนี้ผมลองใส่เป็นแบบ1โพนะแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์เพิ่มเข้าไปพอดูแล้วกราฟเอาพูดของเราเนี่ยนะครับมันกราฟมันตัวนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับ